แม่ค้าอ่างศิลานะครับผมมาจอดรถบนถนนนะครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาซื้อไก่ทอดนะครับจอดหน้าร้านชื่อร้านกินโปเจต้อนะครับแล้วก็มาด่านะครับแล้วก็มาว่าจอดรถไม่ได้หน้าร้านเอกาหน้าร้านนะครับแล้วก็เอาไม้ไล่ตีด้วยครับเลือกทำไมนะครับเอาไม้ไล่ตีด้วยครับทำไมมึงมาด่ารถนี่ไม้นะครับทำไมนี่ไม้อันนี้นะครับมาด่าทำไมมึงมาถ่ายรูปทำไมตีด้วยครับมาถ่ายรูปกูทำไมไล่กูบุกรุกทำไมเอาไม้มาไล่ตีด้วยนะครับเนี่ยทำไมเจ้าของร้านครับทำไมแกวันนั้นเป็นยังไงครับคือว่าเนี้ยลูกค้าค่ะเขามาจอดบางฝั่งหน้าร้านเจต้อเลยนะคะที่เจต้อที่จะมาชี้แจงในวันนี้คือว่าลูกค้ามาจอดรถตู้บางหน้าร้านแล้วก็พอดีว่าเนี้ยลูกน้องอ่ะก็พูดจาไพเราะมากเลยพี่คะพี่คะตรงนี้จอดไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ถามเหมือนนักเลงอะค่ะเขาถามว่าเนี้ยแล้วจะทำไมแล้วเจต้อก็ออกไปว่าน้องคะจอดรถไม่ได้นะคะตรงเนี้ยเพราะว่าจะต้องขอที่ไว้สำหรับลูกค้าซื้อของเขาถามว่าทำไมที่สาธารณะไม่ใช่เหรอจะต้องก็บอกใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องขอว่าเนี้ยเป็นที่ทำกินขอให้ลูกค้าจอดรถซื้อของหน้าร้านแล้วเขาก็บอกว่าเนี้ยแล้วจะทำไมแล้วก็ว่าจะไปแจ้งตำรวจแล้วก็บอกว่าเนี้ยค่ะคุณไปแจ้งเลยตำรวจแล้วก็ขอว่าเนี้ยก็ขอน้องแล้วว่าเนี้ยขอว่าให้ลูกค้าจอดแต่มาฝั่งหน้าร้านกลางลำเลยแล้วก็พอไปพูดเขาดีๆเขาก็มีอารมณ์เหมือนนักเลงอะค่ะเขาก็ด่าจะต้องว่าอีประสาทค่ะนี่อย่างนี้ค่ะอันนี้ก่อนในคลิปใช่ไหมก่อนในคลิปเขาด่าเราก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเขาด่าเราก่อนแล้วเขาก็บอกอ้าวมึงพูดดีๆนะทำไมพูดแบบนี้ล่ะทำไมมาด่าอีประสาทค่ะแล้วเราจะเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันใช่แล้วก็เกิดอาการโต้เถียงกันแล้วเขาก็บอกว่าอีนี่เดี๋ยวตกปากเลยอย่างนี้ค่ะแล้วก็บุกมาในร้านด้วยค่ะแล้วหลังจากที่ว่าแล้วพอนั้นแล้วก็ที่เขาแบบเขาถ่ายภายหลังยังไงอะไรค่ะเขาถ่ายที่เขาถ่ายตอนหลังที่ถ่ายภายหลังยังไงใช่ค่ะแต่ถ่ายตอนที่เจต้อมาโหอะค่ะอย่างนี้ค่ะเลยจะชี้แจงให้ประชาชนแล้วก็ลูกค้าทุกท่านให้ทราบว่าเจต้อขอความเป็นธรรมค่ะเจต้อก็ขอวิงวอนขอประชาชนทุกท่านและลูกค้าทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้ของเจต้องโปรดเห็นใจเจต้องเราขายเราค้าขายด้วยเพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราค้าขายมา10ปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอประชาชนที่ดูคลิปนี้ทุกท่านวันนี้เจต้องไปทำบุญถวายสังฆทานมาขอแผ่บุญทุกท่านด้วยขอเจต้อมีจักรธรรมอยู่ในใจ